ารย์บัญชัยครับการที่กพ.ออกกฎอันนี้ออกมาเป็นกฎหมายประเภทหนึ่งในการใช้บังคับครับถ้าผมอนุมานเอาเองได้ไหมครับว่าการที่มีกฎอย่างเนี้ยแสดงว่ามันมีปัญหามันมีการล่วงละเมิดทางเพศจริงในบรรดาราชการผมเห็นด้วยแล้วก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆถ้าไม่มีจะมาเขียนทำไมนั่นหมายความว่ามันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะบางเรื่องเนี่ยแม่มันไม่สามารถจะหยิบตัวบทกฎหมายหรืออะไรเนี่ยมาจับหรือมาเล่นงานได้อาจารย์ว่ากฎนี้เนี่ยมันมากไปไหมเขาบอกว่ากฎนี้ทำกับไม่ว่าข้าราชการทำกับข้าราชการด้วยกันครับข้าราชการทำกับผู้ร่วมปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ข้าราชการแต่ทำงานด้วยกันครับก็ไม่ได้และกฎนี้ก็บอกว่าจะทำในสถานที่ราชการไม่ได้ทำนอกสถานที่ราชการก็ไม่ได้ครับทำในเวลาปฏิบัติงานก็ไม่ได้ครับทำนอกเวลาปฏิบัติงานก็ไม่ได้เอออาจารย์ว่ามันบังคับมากไปผมว่าไม่มากครับอาจารย์เพราะว่าตัวเองเป็นคนของราชการแต่ถ้าไปทำนอกเวลาราชการแต่มีผลกระทบต่อตัวราชการนะอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวและแม้แต่จะไปทำกับบุคคลอื่นแต่ตัวเองเป็นราชการและมันได้รับผลกระทบโดยส่วนรวมของราชการผมว่าไม่มากไปและก็น่าจะบังคับใช้ได้เพื่อจะดัดสันดานพวกข้าราชการหัวงูโคแก่ชอบกินหญ้าอ่อนหรือพวกหมาหยอกไก่อาจารย์ว่ามีไหมล่ะในระบบราชการจริงๆเนี่ยพวกเท่าหัวงูหมาหยอกไก่สมภารกินไก่วัดอาจารย์ว่ามีไหมเออผมคิดว่ามีแล้วก็เพราะว่าก็เคยได้ยินน่ะนะเคยได้ยินอยู่เรื่อยๆบางคนเป็นถึงปลัดกระทรวงกระทรวงที่ไม่น่าจะเกิดชื่อหรือหน้าที่ก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่จะช่วยดูแลสังคมให้ดีขึ้นด้วยหรือบางทีก็เกิดกับรัฐสภาผู้เป็นประธานฮะระดับประธานนะแต่คงไม่ใช่80กว่าอย่างคุณชัยอะ หรือบางทีก็เกิดขึ้นในทำเนียบรัฐบาลก็เคยมีโอ้รัฐมนตรีบางคนเนี่ยก็ไปทำให้เกิดส่งเสียงอึดอัดอะไรในทำเนียบรัฐบาลเมื่อหลายปีมาแล้วก็มีมนลักในทำเนียบไม่ใช่สมัยนี้นะแต่ว่าในอดีตเนี่ยมีคนได้ยินเลยแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังด้วยอย่างนี้ระดับทหารใหญ่พลเอกก็เคยมีข่าวโอ้มีเหรอมีอาจารย์ครับเออตำรวจมีไหมตำรวจก็มีนะครับอ๋อบิ๊กขี้หลีอาจารย์เห็นไหมครับทุกวงการมีทั้งนั้นนะแล้วคดีกฎเนี่ยมันมากไปไหมเขาบอกมีตั้ง5ข้อครับอาจารย์ช่วยคลายปมให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่ากฎอันนี้มันคืออะไรเอาละคือพูดง่ายๆอาจารย์ครับการกอดจูบลูบคลำเนี่ยพอเข้าใจได้ ว่ามันเป็นการอนาจารมันเป็นการลวนลาม อันอย่างนี้ถือว่าผิดกฎหมายชัดเจนเนื้อหนังมังสาหน้าอกหน้าใจอวัยวะเขา เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปล่วงเกินเขา จับต้องก็ถือว่าเป็นอนาจารผิดกฎอันนี้และผิดทั้งกฎหมายอาญาและที่สำคัญกฎอันนี้เขาไม่ละเว้นทั้งชายและหญิงหมายความว่าผู้ชายทำกับผู้หญิงก็ไม่ได้ผู้หญิงทำกับผู้ชายก็ไม่ได้ใช่เช่นเป็นผู้บังคับบัญชาสัก 5-60 รุ่นป้า 48 ลูกน้องชายเข้ามาหนุ่มๆจับนู่นจับนี่จับนั่นอย่างนี้ก็ไม่ได้ลวนลามเขาไม่ได้ผู้ชายกับผู้ชายได้ไหมไม่ได้เหมือนกันครับโอ้ อะไรก็ไม่ได้และผู้หญิงกับผู้หญิงได้ไหมก็ไม่ได้ครับโอ้ไม่ได้ครับกฎอันนี้ห้าแต่กฎอันนี้เขาบอกใช่ไหมว่าถ้าเป็นการกระทำที่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่เห็นด้วยและรำคาญและไม่พอใจใช่ไหมใช่ครับซึ่งผมกำลังบอกว่าเรื่องหนึ่งที่เขาใช้คำว่าล่วงเกินทางเพศโอ้ไอ้คำว่าล่วงเกินทางเพศที่เขาบอกไว้เนี่ย
มันใช้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ได้จับไม่ได้กอดไม่ได้จูบไม่ได้ลูบไม่ได้คลำเออไอ้บอกว่ากอดจูบลูบคลำเนี่ยพอเข้าใจเห็นภาพครับแล้วถ้าไม่ได้ใช้กอดไม่ได้จูบไม่ได้ลูบไม่ได้คลำเนี่ยแล้วมันใช้ยังไงล่ะใช้สายตาสายตาสายตามองครับอาจารย์ทำยังไงไหนเล่าให้ทำให้ผมดูหน่อยเช่นบางทีเนี่ยลูกน้องเข้ามาเนี่ยอาจารย์ตางี้ลุกวาวมองแทบจะตาเนี่ยทะลุไปหน้าอกเขาโอ้เห็นเสื้อนี่ทะลุเลยเป้ากางเกงนี่ทะลุไปเลยโอ้คือปกติเนี่ยรูปร่างของคนเนี่ยจะใส่เสื้อแขนกุดจะหน้าใส่เสื้อคอเว้าขนาดไหนกางเกงจะจู๋ขนาดไหนเราก็มองถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็อาจจะแวบหนึ่งแต่ไอ้หมอนี่ครับอาจารย์ไอ้หัวงูเนี่ยจ้องมองแบบเอาจริงเอาจังเลยครับจนเขารู้สึกได้ว่าขวยอายเขินเพราะสายตาของคุณนั้นล่วงเกินทางเพศครับอ้าวแล้วถ้าเขาเกิดเอางานมาเสนอล่ะเขายืนขึ้นเดินเข้ามาแล้วก็ก้มลงให้งานมาเสนอเจ้านายแทนที่จะดูแฟ้มใช่ไหมครับมองหน้าอกเขาหูตาโอ้โหมองทะลุมองทะลุเสื้อครับมองทะลุมองไปเห็นเลยนะครับมองอย่างนี้ตาเนี่ยลอดแว่นเลยอาจารย์โอ้เท่านั้นไม่พอนะใช้คำพูดด้วยโอ้โหเขาพระวิหารนกเขาพระวิหารโอ้ยหนูภูเขาไฟนะโอ้ไอ้หนูนี่สงสัยจะไม่สบายไปหาหมอหรือยังเออปอดบวมนี่อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ร่างกายครับไอ้หนูทำไมมาหาผอ.เนี่ยทำไมหนูหันหลังมาหาล่ะเออทำไมล่ะคะเอ๊ะหน้ากับหลังหนูนี่มันเท่ากันเลยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ครับอาจารย์ครับไอ้หนูที่บ้านดูโทรทัศน์จอแบนมั้งเนี่ยอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกันแหนกันแหนวิพากษ์วิจารณ์เขาโอ้แล้วบางคนนี่ไม่เท่านั้นนะอาจารย์ทำปากอาจารย์อย่างเนี้ยโอ้อย่างนี้ในทางกฎหมายเนี่ยกฎกพ.เนี่ยถือว่าเป็นการล่วงเกินทางเพศแล้วประเภทที่ชอบแลบลิ้นแหละเลียฝีปากให้ผลัดแบบเลยนี่ก็ประเภทเดียวกันล่วงเกินทางเพศแล้วประเภทที่ใช่ชอบเอามือลูบปากแหละพอมาแหมหวานหมูอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นการล่วงเกินทางเพศเพราะเด็กๆมาหนูหนูดูภาพนี้หรือยังโอ้พอเด็กดูปั๊บว้ายภาพโปภาพเปื่อยภาพร่วมเพศโอ้ซึ่งเด็กๆ เขาไม่อยากดูเขาอยากดูคนเดียวตกลงจะสื่อสาร อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลามกอนาจารก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งสิ้นนี่คือล่วงเกินทางเพศทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่อย่างนี้ก็ไม่ได้อาจารย์ครับถือว่าเป็นการล่วงเกินทางเพศและสุดท้ายนี่เขาถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศไอ้คำว่าคุกคามทางเพศเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนรำคาญพอเด็กมาถึงที่ทำงานมารออยู่ป้ายรถเมล์ทานข้าวหรือยังติ๋วติ๋วไปทานข้าวกับผมนะอุ้ยติ๋วเดี๋ยวผมไปส่งนะติ๋วโอ้ได้เดี๋ยวไปที่ทำงานอู้อาจารย์รำคาญไหมเนี่ยถ้าซื้อตู้เย็นให้ไม่รำคาญชวนติ๋วไปซื้อตู้เย็นหน่อยเอออย่างนี้ก็เย็นอกเย็นใจจำได้ไหมซื้อตู้เย็นจำได้อย่างนี้เป็นต้นไอ้อย่างนี้เขาไม่ได้เรียกเย็นใจนะเขาเรียกว่าอะไรเย็นอกแหมมันมีเรื่องซื้อตู้เย็นก็ดีหรือบางคนเนี่ยหน้าห้องเนี่ยขอมาจากบริษัทโทรคมนาคมบางคนมาอยู่หน้าห้องนะเสร็จแล้วก็ทำอีท่าไหนไม่รู้อ่ะท่านคนนี้ก็อยู่เป็นราชการระดับสูงมากๆในกระทรวงทำไปทำมาก็เลยกลายเป็นภรรยาน้อยแล้วเมียก็เอาไม้กวาดมาไล่ตีและในที่สุดผู้หญิงคนนี้ก็ผูกคอตายเอออย่างนี้เนี่ยมันยิ่งหนักไหม